ET ที่799นะครับเจอกับทางด้านหมุมน้ำเงินนะครับเพชรน้ำงามอขวัญเมืองครับแหมพากสมาลืมชื่อคู่เอกเลยนะครับอ่ะมาเจอกันที่พิกัด129แหมเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้าน ET นะครับมาลดไปปอนครึ่งนะครับอายุ24ปีนะครับเป็นชาว101นะครับผมซ้อมอยู่ที่799ส่วนทางด้านหมุนเงินครับเพชรน้ำงามมาลด1ปอนนะครับก็ซ้อมอยู่มอภูวนานะครับอายุ24ปีเป็นชาวอุบลราชธานีครับยอด ET ก็ได้ความสดขึ้นมานะครับวันนี้ก็ขอทาบชั้นทางด้านเพชรน้ำงามดูสักหน่อยนะครับเพราะว่าฟอร์มดีเหลือเกินชนะเพชร2ภาคสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับชนะน้ององค์บากสิทธิ์สารวัตรเสือมาลายิมชนะคะแนนกล้องดันในชนะคะแนนโคชสารนะครับส่วนทางด้านเพชรน้ำงามเนี่ยชนะศึกชนะยามีนมาแพ้รถถังแล้วก็มาแพ้ยามีนครับล่าสุดเนี่ยโดนน็อกเลยโดนซุปเปอร์บอลทีเด็ด99ในน็อกยก4ก็โดนพี่เลี้ยงของเจ้า ET เนี่ยแหละครับล่อน็อกมาเลยครับทางด้านซุปเปอร์บอลไฟนี้เลยส่ง ET มานะครับเจอกับเพชรน้ำงามมานี่ครับสไตล์บูกาได้กาเสียครับตำรานี่ไม่ต้องเปิดหาเลยครับไม่มีอยู่แล้วครับลุยเลยครับเจอเข่าซ้ายเข้าไปครับแหมรูปร่างนี่ต้องบอกว่าอยู่ทางฝั่ง ET ครับแต่เรื่องหนักแรงนี่เพชรน้ำงามไม่เป็นรองเหมือนกันครับ ET ก็ได้ความมั่นใจแหละครับจากที่ชนะมาหลายๆไฟท์ครับเราก็ต้องพิสูจน์นะครับไฟนี้เจอกับเพชรน้ำงามเนี่ยก็ถือว่าเป็นด่านชั้นดีอีกทีก็มาเก็บตัวอยู่ที่ที่799ได้4ไฟครับปกติแกชอบย้อมผมทองนะโอ้ยมีต่อยหมัดครับเพชรน้ำงามโอ้ดูครับเข้าไปหล่าเข้าไปหลวมนี่เปิดหน้าเปิดตาเสร็จเพชรน้ำงามเอาง่ายๆครับ ET โอ้นี่ครับต้องนี่ครับขวางไว้เลยครับจับได้แต่ก็ยังไม่ตีนะครับยก3นี่ก็ยังไม่เร่งกันดูจังหวะโอ้ยโดนถีบแหมถีบจังหวะหายใจเนี่ยกลัวว่าจะลงไวแต่ว่าระดับเพชรน้ำงามครับความทนทานก็น้ำอกน้ำทนดีครับอีกทีครับเดินเข้าไปต้องทำอะไรสักอย่างนะครับดันมาอาศัยความใหญ่นี่นะครับบดเบียดเข้าไปโอ้ยดูครับกดคอมาแล้วก็จะเสียบเข้าหน้าเลยดูครับหมัดศอกนี่ของเพชรน้ำงามอันตรายครับแต่วงในของ ET นี่อันตรายกว่าครับแหมดูรูปร่างได้สูงยาวครับเวลาจะเสียบทีนี่แทบจะขึ้นยอดอกเลยครับใหญ่ครับวันนี้สับขาเตะขวาไปทีหูยเข่าสะเข่าขวายัดขึ้นไปเพชรน้ำงามต้องขยับถอยออกมาก่อนครับก็หมดยก3ครับทางด้าน ET ได้เปรียบอยู่5ต่อ4ยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับเกมการชกของทั้งคู่โดยเฉพาะ ET เนี่ยดูว่าน่าจะเก็บพลังเอาไว้ปล่อยยกนี้นะครับยกที่4ที่กำลังจะเริ่มขึ้นนี่แหละครับก็ต้องดูว่าเพชรน้ำงามครับจะแก้ยังไงเอาครับตามต่อเลยยกที่4ครับยกนี้แหมก็ยังดูคุมๆอยู่นะครับต้นยกก็ดูแล้วว่าทีต่อทีเนี่ยจะไปเข้าพวดพลาดไม่ได้ครับทั้งคู่ครับเพราะว่าต่างคนต่างมีทีเด็ดอยู่แล้วครับโอ้ยโยนเข่าขวามายาวๆพยายามดักเข่าไว้ครับเพชรน้ำงามไม่ให้ ET ได้เด้งตีได้ครับเพชรน้ำงามครับโดนบีบเกมมาให้ถอยครับทีก่อนหาจังหวะทิ้งซ้ายแต่ว่าโหดู ET เนี่ยเดินดุ่มๆครับคือแกจะเข้าวงในอย่างเดียวครับดูครับแล้วก็จะเอาความใหญ่นี่ครับบี้เข้าไปดูครับอาศัยลูกแข็งแรงครับลูกใหญ่บดเบียดเข้าไปครับยัดเข้าไปอีกทีเด้งเข้าไปอีกทีโอ้ดูครับเสียบแต่ละทีเพชรน้ำงามเด้งไปตามเข่าครับเตะซ้ายพยายามงัดของหนักๆมาสู้ครับเจอไล่แขนแล้วเสียบโอ้โหดูครับใหญ่เกินครับแล้วกดไว้เลยครับดูครับรัดไว้ดึงไว้เสียบอีกทีกดลงมากดลงมาพยายามขวางครับเพชรน้ำงามอุ้ยเจอยัดซ้ายไปอีกทีพยายามขวางครับแม่แต่ยังออกอาวุธไม่ได้ครับโอ้เกมเนี่ยก็ตัวพันอยู่วงในกันเป็นส่วนใหญ่ครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหเสียบทีนี่กระเด็นเลยครับตามแรงเข่าครับ
อู้นี่ครับโยนเขาขวาศอกซ้ายโอ้ยตอนนี้เพชรงามรับเยอะไปหรือเปล่าครับรับเยอะไปหรือเปล่าครับอู้ดีครับเจอเข่ามาอีกทีเจอเข่าไปอีกทีครับโอ้โหอีทีนี่มาใช้กำลังครับความแข็งแรงโอ้โดนศอกอีกครับเพชรน้ำงามโอ้โหดูครับเจ็บตัวแล้วครับเริ่มที่จะเจอของหนักของแรงแล้วโอ้โหเริ่มลุกช้าแล้วครับทางด้านเพชรน้ำงามโอ้โหเจอเข่าลอยเข้าไปอีกทีโอ้ยอีทีไม่ยอมเลยครับกาจะพาเด็ดศึกเลยครับยัดเข้าไปอีกทีโอ้ยดูครับแต่ละทีเสียบแต่ละเม็ดพยายามวิ่งเสียบซ้ายโยนเข่าขวาไปบิดเลยครับเอวบิดแล้วเจอเสียบซอกคออีกเสียบซ้ายเข้าไปอีกแล้วก็ถีบทิ้งท้ายโอ้ยดูครับบ้าเลือด เดือดแล้วครับตอนนี้อีทีสนุกอยู่ฝ่ายเดียวแล้วครับโอ้ว่าทำได้เป็นชุดๆเลยครับแล้วก็เล่นงานทางด้านเพชรน้ำงามเนี่ยแต่ละดอกเนี่ยโอ้โหเจ็บแสบซวงเลยครับโอ้โหสถานการณ์บนล็อกนี่ก็เงียบไปเลยครับก็แพงแล้วครับสถานการณ์ไม่มีทางเลือกครับอัดฉีดเพชรน้ำงามนี่รอไปเกือบครึ่งล้านแล้วครับให้ออกมาต่อยมาซับซ้อนครับเพื่อที่จะพลิกแบบครั้งก่อนๆครับเคยทำได้อยู่ครับแต่เจอ ET นี่ครับดักไว้ก่อนเลยครับนี่ครับแล้วเสียบเข้าไปอีกทีครับรัดแต่ละทีนี่โอ้โหเน้นๆเลยนะฮะดูครับพอรัดไว้แล้วก็เสียบโอ้โหดูครับแล้วก็มัดแน่นๆมัดแน่นๆแล้วก็กดลงมาอย่างนี้ไม่ต้องต่อยกันเลยครับถือว่าปิดเกมไปในตัวนะครับอีทีโอ้โหดูครับมีศอกเข้ามาแต่ว่าวันนี้นี่ใหญ่จริงๆนะครับดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยอ้าวโดนหมัดครับแม่มีเป๋เหมือนกันโอ้โหไม่รู้เสียหลักหรือว่าโดนครับแต่ว่าอาการเนี่ยออกเลยครับโอ้ต้องตั้งใจชกมากขึ้นเลยครับอีทีครับโอ้โหแม่ไปโดนหมัดเนี่ยเผลอไม่ได้นะครับหลับครับโอ้ได้วูบวาบได้วูบวาบได้ทันต่อเนี่ยใจหายวูบเลยครับอุ้ยนี่ครับกะเอาหนักๆเลยครับเป็นน้ำงามครับจะไปประมาทนักมวยคนนี้ไม่ได้นะครับง้างมาต่อยโอ้โหแต่ว่าไม่โดนครับโอ้ ET ก็นี่ครับต้องบอกว่าวงในครับถือว่าทำได้สมบูรณ์แบบเพราะไฟนี้เป็นกุญแจแห่งชัยชนะเลยครับแปดนวมแล้วครับเรียบร้อยครับสัญญาสงบศึกครับวันนี้ยอดทั้งหมดก็1,380,000 บาทต่างชาติ113ท่านนะครับโอ้โหทะลุล้านเลยนะครับวันนี้เก็บ440 บาทนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับวันนี้ที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกเพชรเจ้าพญาบวกที่799นะครับผู้เอกน่าจะมีสัมภาษณ์ไหมฮะนะครับก็เป็น ET นะครับทีเด็ด99ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรน้ำงามเอาขวัญเมืองไปก็ถือว่าหมดจดสะอาดขาดลอยได้ใหญ่ได้หนาครับวันนี้อ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์นิดนึงครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์ดีทีเด็ด99ครับเอ้าครับ ET ชกเป็นไงบ้างตามแผนไหมก็ชกตามแผนครับเพราะว่าเราร่างกายดีกว่าเราต้องอาศัยร่างกายเข้าแรกเดี๋ยวต้องเดินชนจนถามนี่ค่อนข้างที่จะไปรับแข้งใช่โดนตีนก็มีอาการกันยกขาก็คนเหมือนกันใช่ใช่ครับมั่นใจว่ามั่นใจว่าสภาพร่างกายเราดีกว่าต้องเดินไงเดินไม่หยุดอ่ะโอ้วันนี้นี่ทีเด็ด99ดิเข้าวินกี่คนฮะเนี่ยตอนนี้ต่อยไป5ชนะ3ครับชนะ3คนครับมีทํางานด้วยคนนึงมีเป็นประธานมีสุวัสดิ์เล็กครับแล้วก็ ET นี่นะเข้า ET ครับ3คนเข้าวินหมดเลยใช่ครับครับแล้วจะฝากบอกถึงแฟนคลับตามเชียร์ทีเด็ด99ยังไงบ้างครับก็ความแฟนคลับทีเด็ด99นะครับวันที่18นะที่ลุมพินีนะครับศึกทีเด็ด99จะเกิดขึ้นวันที่18นะครับคู่เอกก็เป็นมูฮอคครับหมูสะพานใหม่หรือมูฮอคทีเด็ด99ครับก็มูฮอคก็พบกับบางตอพอหลักบุญครับผมแล้วคู่รองฟ้ามีตาพบกับสำออน้อยแฟนมวยคอยติดตามชมนะครับและก่อนเวลาคู่เอกแรกก็มียอดเอสทั้งนั้นเลยครับชกกันครับวันที่เท่าไหร่นะวันวันที่18ครับที่ลุมพินีนะครับครับผมเอาล่ะครับแฟนมวยครับวันที่18ที่เวทีมวยลุมพินีครับติดตามศึกทีเด็ด99นะครับผมเอาวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีด้วยยินดีด้วยครับ